day, freedom in my life. แข่งนะครับเป็นเรื่องวนลูปเดินประจำทุกทีเลยไม่รู้เป็นอะไรนะครับงานเขาให้เริ่มลงทะเบียนตอน7โมงนะไม่6โมง6โมง20 21ไม่ถึงครึ่งนี่แล้วเพิ่งออกตัวจากปากซอยบ้านนะครับดีว่ายังไม่ไกลเท่าไหร่วันนี้ก็เป็นอีกวันนึงครับที่จะไปแข่งปารวมนะครับรายการอะไรนะ N1 Tournament นะครับเป็นรอบคัดตัวซึ่งเราก็หวังว่าเราจะได้เข้ารอบสนามนี้ถือว่าเป็นสนามที่ยากแต่ง่ายคำนี้หมายความว่าถ้าใครได้ปาเนี่ยมีโอกาสเข้ารอบสูงเลยไม่ต้องเยอะตัวมากเพราะว่าบ่อยนี้คือบ่อตะวันเบ็ดนะครับหลังจากประสบการณ์ที่เคยผ่านการแข่งขันในบ่อนี้มาเลยทำให้รู้ว่ามันไม่ง่ายในการหาตัวปลานะครับแต่ว่ารอบนี้จะแตกต่างจากรอบอื่นคือรอบนี้จะเป็นการใช้เหยื่อกลางทุกคนจะใช้เหยื่อมันกันหมดดังนั้นอยู่ที่เทคนิคของการค้นหาปลาละว่าใครจะมีมากมีน้อยกว่ากันนะก็เดี๋ยวไปดูกันที่งานตอนนี้หวังว่าจะไปให้ทันก่อนเมื่อคืนคิดว่าจะไปเตรียมอุปกรณ์อะไรไม่ได้เตรียมอะไรเลยครับดื่มช้ำอ่ะแข็งดูหน้าแบงค์ทั้งหลังเลยของพี่เอ๋ของนายเอ๋เท่าไหร่ครับ4-5ครับ1ประเภท1ข้าวบองเหมือนทุกคนตื่นเต้นมากเลยนะครับโอ้โหแกตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเบอร์อะไรครับเด็กสี่สองโอเคเพื่อนได้สี่สองนะครับกฎกติกาและรูปแบบในการแข่งขันในวันนี้จะเป็นการแข่งขันปารวมโดยใช้เหยื่อมาลูคิวเป็นเหยื่อกลางโดยสามารถใช้การตกแบบ1ตะขอหรือ2ตะขอก็ได้ตามถนัดของนักกีฬาเพียงแต่จะต้องตกเข้าปากเท่านั้นคันเบ็ดจำกัดระยะเดียวคือ 4.5 เมตรการแข่งขันจะแบ่งเป็น4กลุ่มหาผู้ชนะ1และ2ของแต่ละกลุ่มมาแข่งกันอีกรอบในรอบสุดท้ายเพื่อหาผู้ชนะของการแข่งขันในวันนี้เอาไงลีดเดอร์เชิญตกปลาตามอัธยาศัยจะอมพังงามพอพบมันคืออะไรนะกัปตันอะไรนะกัปตันมอแกนเรียบร้อยครับผมไม่น่าเลยมอแกนล้วนๆนะครับตอนนี้ถือว่ายังกระจายกันอยู่นะครับมีอยู่คู่เดียวกัน2คนและก่อนจะเริ่มการแข่งขันทางผู้จัดคือเป็กปู่ย่าได้อธิบายตัวเหยื่อให้เราได้ชมกันเหยื่อที่เราจะใช้ในวันนี้จะมีมัสดังโงซึ่งมีลักษณะของการแตกตัวและกูเตนไฟซึ่งถ้าผมเปรียบเทียบก็คือจะเป็นเหมือนกูเตนซึ่งเป็นชิ้นเกี่ยวซึ่งงานนี้ถ้าผู้เล่นที่ใช้2ตะขอจะมีตะขอหนึ่งใช้กูเตนไฟเพื่อเป็นตัวรอจังหวะที่ปลาฮุกส่วนมัสดังโงจะเป็นเหยื่ออ่อยสำหรับผมในวันนี้เล่นตะขอเดียวนะครับก็คงจะใช้แผนที่จะใช้มัสดังโงเป็นหลักวันนี้ความมั่นใจคุณแค่ไหนคะโอ้โหเต็มปรีที่ซ้อมมาที่ซ้อมมาไม่คงไม่ได้ใช้ไม่รู้จะซ้อมไปทำไมที่ซ้อมมาคงไม่ได้ใช้อะเราเปลี่ยนแผนหน้างานอีกแล้วสำหรับแผนการแข่งวันนี้ของผมนะครับผมจะเซตทุ่นเป็นบาลานซ์แตะนะครับแล้วก็จะสามารถยกตกลอยได้ตลอดเวลาซึ่งการแข่งในวันนี้เนี่ย
เรียกว่าเป็นการสู้กับความคิดของตัวเองแล้วก็นำเอาเหยื่อที่เป็นเหยื่อเดียวกันเนี่ยมาลองคิดดูว่าเราจะค้นหาปลาได้ยังไงซึ่งเกมแรกของผมเนี่ยจะเน้นไปลงที่หน้าดินนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมลองคิดแตกแยกดูเนื่องด้วยผมมองรอบข้างแล้วเนี่ยเป็นการตกลอยซะส่วนใหญ่ดังนั้นผมลองดูค้นหาปลาที่หน้าดินดูว่าจะมีตัวหรือเปล่าและอีกหนึ่งปัจจัยนะครับวันนี้ลมนิ่งทำให้น้ำไม่เดินครับเหยื่อที่มีความฟุ้งกระจายแบบนี้ผมคิดว่ายังสามารถกองที่หน้าดินได้โดยไม่พัดไหลไปอยู่ที่คนข้างๆการแข่งขันในรอบแรกจะแบ่งเป็น2ควอเตอร์ควอเตอร์ละ1ชั่วโมงครึ่งการที่ผมเลือกเล่นเกมหน้าดินนั้นกลายเป็นความคิดที่ผิดมหันต์ในทันทีเพราะเกมขึ้นมาเป็นเกมลอยและแล้วปลาตัวแรกในกลุ่มผมก็ขึ้นมาโชว์ตัวนะครับทำให้เริ่มสร้างความกดดันขึ้นเนื่องจากปลาที่นี่นะครับไม่ได้กินถี่มากและไม่ได้อยู่รวมกันเป็นฝูงมันจะเหมือนกับปลาจรซึ่งเมื่อเราเจอตัวหนึ่งแล้วเราจะต้องหาลายใหม่เพื่อค้นหาปลาและความยากอีกอย่างหนึ่งของการแข่งแมตช์นี้ก็คือเราไม่สามารถปล่อยสายเซฟได้นะครับถึงแม้จะอนุญาตให้ใส่สายเซฟแต่เมื่อไรที่เราปล่อยคันลงน้ำปลาตัวนั้นจะไม่ได้แต้มซึ่งปลาที่บ่อตวัดเบ็ดนั้นมีขนาดใหญ่แทบจะทุกตัวนะครับโดยเฉพาะปลาส้งซึ่งมีน้ำหนักขั้นต่ำก็3กิโลเข้าไปแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้สายเอ็นที่มีขนาดใหญ่จะเกิดความระแวงอย่างสูงและความผิวการดูดของปลานั้นไม่ได้หนักหน่วงเหมือนปลาที่ยังเป็นปลารุ่นๆไซส์ขนาด1กิโลซึ่งงานนี้จึงต้องใช้สายเอ็นที่เล็กและเรายังไม่สามารถปล่อยสายเซฟตี้ได้นั่นถือว่านักกีฬาทุกคนเนี่ยจะต้องมีเทคนิคการคอนโทรลปลาที่ดีและอีกอย่างหนึ่งเราไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองออกจากจุดที่เราตกได้เพราะนั่นจะทำให้เราเสียแต้มโดยทันทีตอนนี้เกมในครึ่งแรกจะหมดไปแล้วนะครับซึ่งผมยังทำแต้มไม่ได้สักแต้มครับต้องมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะทั้งที่เรามีโอกาสที่จะวัดปลาได้อยู่หลายจังหวะแต่ว่าเราก็ยังทำเกมไม่ได้นะครับเราจะลองดูว่าควอเตอร์ที่2นี้เราจะแก้เกมตัวเองยังไงเดี๋ยวเรารอดูควอเตอร์ที่2นะครับจะเป็นไงบ้างมาถามเป็นไงทีมได้ปลา1ตัวค่ะเป็นปลาเร่งได้เร่งด้วยอีกนะฮะใช่คิดว่าน่าจะต้องเปลี่ยนเกมแล้วจากปลาเร่งกิน1ตัวเมื่อกี้ข้างๆตรงพี่อ่ะเขาขึ้นสูงปีเลยจริงจริงแต่ก็ยังไม่ได้มันก็ไม่ได้ถี่ขนาดนั้น โอ้ทุกคนได้ปลาหมดแล้วเรายังไม่ได้ปลาคนเดียวเอลซีก็ได้แล้วเอลซีได้แล้วเอลซีได้เซตอุปกรณ์ใหม่ดีกว่าผมตัดสินใจลดขนาดปลายสายของผมทุกอย่างลงทั้งสายเอ็นทุ่นเพื่อให้ทำให้ทุกอย่างไวขึ้นแต่มันต้องแลกด้วยกับการพยุงเหยื่อที่น้อยลงเช่นกันดังนั้นการควบคุมเหยื่อจำเป็นจะต้องแม่นยำขึ้นเพื่อไม่เกิดข้อผิดพลาดจากการปรับเปลี่ยนชุดสายหน้าส่งผลให้ทุ่นผมนั้นเห็นอาการได้ชัดเจนขึ้นนั่นทำให้ผมวัดปลาตัวนี้ได้แต่ก็ยังไม่ได้แต้มอยู่ดีเพราะมันหมิ่นข้างปากจึงทำให้ปลาตัวนี้ของผมไร้ซึ่งแต้มน่าเสียดายจริงๆที่ปลาตัวนี้ผมไม่ได้แต้มเพราะถ้าผมขึ้นมาจะกลายเป็นผู้นำเพราะตอนนี้ผู้นำในสายมีเพียง1แต้มซึ่งเกมในครั้งนี้ใครที่ขึ้นที่หลังจะเป็นผู้ที่ขึ้นนำถึงแม้ว่าปลาตัวนี้จะทำแต้มให้ผมไม่ได้แต่มันก็ทำให้ผมได้รู้ว่าผมมาถูกทางแล้วและผมจะต้องทำยังไงต่อไปในการเซตน้ำหนักเหยื่อในควอเตอร์ที่2ไม่ใช่มีเพียงผมคนเดียวที่เห็นความผิดพลาดของตัวเองจากการแข่งในควอเตอร์แรกจึงทำให้นักกีฬาทุกคนเริ่มกระเตื้องคะแนนขึ้นมาจนทำให้ผมตกที่นั่งลำบาก
30นาทีลุงตีรอผมแป๊บตามตัวเอาเลยเกมการแข่งขันในวันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาหากแต่ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักกีฬาที่เข้ามาซึ่งวันนี้ผมต้องยอมรับความพ่ายแพ้แต่โดยดีผมไม่สามารถทำแต้มขึ้นมาอีกได้เลยดังนั้นผมจึงต้องรอลุ้นกับเพื่อนร่วมทีมว่าจะได้แชมป์หรือเปล่าเป็นไงบ้างครับผลงานวันนี้โดดเด่นเรื่องการผสมเหยื่อครับแต่เรื่องวัดปลาไม่โดดเด่นเลยครับวันนี้ได้เป็นไงบ้างก็เข้าปากตัวเดียวครับตัวเกี่ยวครับก็ได้ถือว่าได้ตัวเดียวนะครับอย่างนะครับเดี๋ยวเราไปรอลุ้นว่าเพื่อนในทีมเรามีเข้ารอบหรือเปล่าถ้ามีเข้ารอบเราก็จะได้ถ่ายต่อนะครับถ้าไม่มีเข้ารอบเราก็จะไปดูแมตช์การแข่งขันอีกแมตช์หนึ่งนะครับที่เอทีนี่แบกความเจ็บช้ำนะครับเดี๋ยวรอบหน้าถ้าเขาสามารถให้เราลงสมัครได้อีกเดี๋ยวเราจะไปเจอที่บ่อสรณัฐเดี๋ยวเราถามกรรมการหน่อยกรรมการครับรอบนี้ตกรอบแล้วรอบหน้าสอนัดลงได้อีกไหมได้สิทุกคนสามารถกลับมาแก้มือได้หมดครับและผู้ที่ได้ผ่านเข้ารอบของทีม ST Fishing มีคนเดียวก็คือนายเอสซึ่งในขณะนี้เป็นกัปตันทีมและในรอบไฟนอลนี้จุดตกจุดนี้ถือเป็นจุดตกที่ยากที่สุดในวันนี้เนื่องจากช่วงเช้าจุดนี้เป็นจุดที่กลุ่ม A นั้นแข่งขันกันซึ่งผู้นำกลุ่ม A นั้นได้ปลา2ตัวถึงแม้ผมจะไม่ได้เข้ารอบมาแข่งเองในรอบนี้แต่ผมก็ยังตื่นเต้นในฐานะผู้สังเกตการที่ได้เห็นนักกีฬาทุกท่านโชว์สกิลการเลี้ยงปลาการบังคับปลาการคอนโทรลการส่งเหยื่อในจุดเป้าหมายที่เขาต้องการหลังจากจบการแข่งขันในวันนี้ผมคงต้องไปฝึกซ้อมการตกสองตะขอเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับชัยชนะในการแข่งครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าได้แคร์ใครถ้าคุณยังรักในการตกปลา
day. Freedom in my life.